พูดถึงเรื่องของดีท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีงานดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะคนที่รักแล้วก็ใส่ใจกับสุขภาพถามทั้งสองท่านก่อนนะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยชอบรับประทานอาหารประเภทอินทรีย์ปลอดสารพิษหรือเปล่าคะปกติฉันทานอาหารครีมอยู่แล้วแล้วก็ชอบทานผลไม้ยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าผลไม้ด้วยพอดีนะคุณชวนันผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับผลไม้นี่ชอบมากเลยชอบใช่ไหมคะงั้นต้องไม่พลาดค่ะสำหรับงานนี้ที่เอามาฝากคุณผู้ชมนะคะงานนี้ก็คือยโสธร Best Buy 2018 at JJMallนั่นเองค่ะครับซึ่งงานนี้นะคุณผู้ชมครับก็จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นนะครับสามารถที่จะไปชมไปช็อปแล้วก็ไปชิมสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้วก็สินค้าโอท็อปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นของดีของเด่นของจังหวัดยโสธรเขาแหละครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะเช้านี้ที่หมอชิดของเราไม่พลาดนะคะที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูทั้งหมดนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในงานเดี๋ยววันนี้ดิฉันนะคะคัดไฮไลท์ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเริ่มจากบริเวณด้านหน้านี้เลยนะคะด้านหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้นะคะที่สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากสภาพยุโรปได้แล้วลักษณะเด่นค่ะก็คือเมล็ดข้าวเนี่ยมีสีใสแกร่งเลื่อมมันพอหุงสุกมาแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็อ่อนนุ่ม3ด้านนี้นะคะ3ตะกร้านี้ค่ะเป็นที่ยังไม่หุงนะคะแล้วก็ตะกร้าด้านบนสุดนี้อันนี้หุงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสวยงามทีเดียวแล้วก็วิธีการหุงค่ะคุณผู้ชมง่ายมากๆนะคะเหมือนกับนึ่งข้าวเลยค่ะคือตะกร้าเนี่ยเขาจะมีรูๆเล็กๆอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวที่มีน้ำได้เลยค่ะแล้วสักพักพอหุงสุกแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะคะนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วค่ะคุณผู้ชมในงานนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์นะคะจากฟางข้าวที่สวยงามรวมไปถึงเครื่องจักสานนะคะที่เป็นกระติบแบบนี้แล้วก็นี่โอ้โหอันนี้เขาบอกว่าชาวต่างชาติค่ะคุณผู้ชมชอบซื้อมากซื้อไปเป็นของฝากนะคะแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดด้วยอันนี้เนี่ยเรียกว่ามาลัยข้าวตอกค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในงานนี้นอกจากข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ยังมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อดิฉันเห็นคุณชวนันมองอยู่นานแล้วคุณเล็งอะไรอยู่คะคือผมกำลังเล็งแตงโมอยู่ครับเพราะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยต้องซื้อมาทานทีนี้เห็นทุกยิ่งร้อนอย่างเงี้ยถ้าว่าได้ทานแตงโมนี่คือชื่นใจเลยถูกต้องค่ะแตงโมนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นแตงโมอินทรีย์นะคะรสชาติค่ะหวานฉ่ำกรอบแล้วก็อร่อยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผลไม้ทำเงินของเกษตรกรในจังหวัดยโสธรและถูกต้องอย่างที่คุณศรีสุพังบอกเลยร้อนๆแบบนี้บางทีเราก็กระหายน้ำได้ทานแตงโมนะคะหวานสดชื่นแบบนี้ชื่นใจจริงๆอ้าวนอกจากผลไม้แล้วค่ะอาหารมีไหมอาหารมีนะคะคุณผู้ชมวางอยู่ตรงหน้าดิฉันเลยนะคะอันนี้ก็คือปลาส้มแม่รินไร้ก้างพลาดไม่ได้เป็นอาหารประจำจังหวัดแล้วลองคิดดูนะถ้าเราปลาส้มรับประทานกับข้าวหอมมะลิอันนี้ยกนิ้วให้ขอเป็นมื้อเช้านี้เลยได้ไหมสุดยอดแล้วอย่าลืมอย่าพลาดนี่ค่ะน้ำพริกนะคะมีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อนะคะอ้าวคุณผู้ชมคะเชื่อว่าฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะอยากไปแล้วนะคะสำหรับการนี้นะคะถ้าใครอยากไปเนี่ยไปกันได้เลยนะคะที่ JJ Mall จตุจักรติดแอร์นะคะงานเนี่ยจัดไปจนถึงวันที่8เมษายนนี้ก็คือจริงๆสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นวันหยุดยาวด้วยนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวชมกันได้เลยค่ะใช่ค่ะนอกจากอาหารการกินแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมด้านหน้านี้อันนี้เนี่ยเป็นภาพวาดที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติหนึ่งในนั้นที่มาเป็นส่วนประกอบนั่นก็คือเศษไม้ไผ่นั่นเองนะคะเอาคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปค่ะไปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง8เมษายนแล้วบอกไว้หน่อยว่างานนี้ยังมีความพิเศษอีกมากมายมีการเล่นเกมแจกของรางวัลรวมไปถึงจัดรายการนาทีทองคุณผู้ชมจะได้ซื้อของในราคาที่ถูกสุดๆอีกด้วยเรียกว่าไปงานนี้ได้โชคหลายเด้งเลยนะคะพลาดไม่ได้ค่ะครับก็เป็นงานที่ถือว่าพลาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับค่ะไปกันได้เลยนะคะที่ JJ Mall แล้วก็อากาศร้อนๆก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นั่นแบบเรียกว่าจตุจักรติดแอร์ด้วยแอร์เย็นใช่ค่ะ